เอาเดี๋ยวพี่แบร์ด้วยทีนี้ผมมีจุดนิดนึงไม่เห็นหรอกอย่าฝากเอาเรื่องละครเรื่องนี้ก่อนแล้วค่อยไปโทรมินจุนแล้วค่อยไปเรื่องพิธีเช้าเสร็จแล้วต้องมีพิธีเอาไปนะทุกคนเดี๋ยวรอญาติแป๊บนึงน่าดีใจญาติจ๋ากลับมาร่วมงานอีกครั้งนึงสำหรับไลฟ์ในรายการครับอ๋อสวัสดีได้แล้วไม่กดพอสครับไม่กดเอาไปคอยไปคอยนี่เอาไปคอยอยู่ค่ะได้กดดันไหมครับสำหรับพอเรื่องนี้กับการมาทำงานรับงานคู่กันอีกครั้งนึงไม่มีความกดดันเลยมีความสนุกความท้าทายความอยากที่จะเริ่มงานอยากที่จะเรียนรู้เรื่องราวอยากที่จะเริ่มทำงานกันมากมากกว่ามันเป็นพีเรียดเรื่องแรกที่เราได้เล่นคู่กันด้วยอือเป็นไงฮะสำหรับมันจะต้องภาษาภาษาเป็นโปรดอันจริงๆเป็นพีเรียดเรื่องแรกแบบเป็นตัวของผู้แปลด้วยใช่ครับก็ผมว่าสำหรับผมว่าเรื่องของภาษาน่าจะยากที่สุดการพูดยังไงให้ดูว่าเป็นคนสมัยก่อนจริงๆโดยไม่รู้สึกว่าเราเน้นหรือว่ารู้สึกพยายามที่จะพูดอะไรเงี้ยครับสำหรับผมนะน่าต้องแบบต้องแบบบางทีไปออกอีเวนต์ต้องพูดภาษาเพราะว่าสมัยก่อนอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเพื่อให้มันเข้าตัวเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของภาษาที่มันต้องละเอียดเป๊ะเลยอะไรเงี้ยพี่ย่าเป็นหมอด้วยนะเรื่องนี้เป็นไงใช่ค่ะก็เป็นหมอในยุคนั้นนะคะคือเป็นหมอที่เป็นผู้หญิงมักจะไม่ได้คนไม่เชื่อถือไม่ค่อยยอมรับใช่ค่ะส่วนมากคนจะคิดว่าผู้หญิงต้องเป็นแค่หมอตำแยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรื่องนี้จะยากเพราะว่าต้องเรียนรู้เกี่ยวกับแพทย์ในยุคนั้นและแพทย์ของฝรั่งในยุคนั้นด้วยค่ะคือด้วยตัวละครของคนซ้อนคือเป็นคนที่ฉลาดมากๆคือมีความรู้อยู่ในหัวเยอะมากพูดภาษาได้หลายภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ใช่แค่ภาษาไทยที่จะยากอย่างเดียวเรื่องคำไทยเรื่องอะไรกระบวนแม่ยากก็โอ้ยผ่านภาคเหนือมาแล้วมาแล้วก็อันนี้ก็ครบเยอะแล้วนะคะอีสานเหนือก็แต่ว่าอันนี้น่าจะยากสุดค่ะคือมันก็คือภาษาไทยนี่แหละค่ะแต่ว่าแค่แบบศัพท์มันเปลี่ยนเป็นบางคำแต่ว่าย่าเชื่อว่าถ้าเวิร์กช็อปไปก็น่าจะโอเคค่ะเป็นละครพี่ออฟแลนด์คนอาจจะคาดหวังว่ามันจะต้องออกมาแบบดีอะไรเงี้ยเราก็จะเต็มที่กันเราจะเต็มที่ค่ะให้มันออกมาดีคือด้วยตัวเรื่องก็สรุปแล้วมันทำให้คนดูคอยติดตามหาโจทย์หาคนผิดไปพร้อมกับเราอะไรเงี้ยก็จะมีเรื่องราวของการสืบหาคดีนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ทุกคนได้ลุ้นกันไปเรียกว่าตามเรื่องก็คือเป็นเรื่องของความรักไปด้วยในตัวอะไรเงี้ยไปต่อเลยนะล่าสุดละครเมื่อคืนที่เขียนละครต้องดาวครับพี่เห็นทวิตโลกไปเลยค่ะเป็นไงฮะก็ดีใจนะครับจริงๆก็ไม่ได้คิดไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เราแค่เราทำหน้าที่ของเราในฐานะนักแสดงนั้นก็ถือว่าเป็นที่สุดของผมแล้วแล้วก็พอผลลัพธ์ออกมาแบบนี้ผมเชื่อว่าทุกๆคนก็คงดีใจนะฮะแล้วก็เราก็ได้เห็นความสนุกของเรื่องราวนะความสนุกของแต่ตัวละครมันดีมากๆอยู่แล้วนะครับผมแล้วเรื่องก็ชวนให้เราติดตามด้วยก็ยังไงก็อย่าลืมไปลุ้นกันทุกวันจันทร์อังคารนะครับผม 20:20 ต้นไปคุณค่อนข้างยอมรับกับการสมบัติเป็นทุนจุนของเราว่าได้ทำได้ดีมากผมก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากแต่เราทำงานเองเราจะรู้ว่าเราบกพร่องตรงไหนนั่นเองก็แต่ว่าก็ถือว่าดีใจที่ทุกคนชอบครับผมพี่ยายได้ดูไหมฮะดูค่ะฉากอาบน้ำดีไหมคะใช่ยิ้มอาบน้ำใส่ผ้าหนูงงว่าทำไมต้องใส่ครับผมไม่ได้เดี๋ยวโป๊ะใช่ไม่ได้ก็ต้องหวังต้องหวังข้างในไม่โอ้ยแค่นั้นคนก็คิดกันแล้วจริงๆงั้นคนแซวเลยว่าใส่ผ้าหนูใช่ครับทุกคนคงอยากให้ถอดเหมือนเด็กกะใช่ครับไปสปาถามไปที่ย่าไปทำดีสวยทำให้รวยพรย่าว่าขอได้คู่ครองดีๆพี่เด็กยกมือท่านสาธุครับทุกคนสาธุเลยครับคู่ครองดีๆก็สาธุเขาอวยพรว่าฮะเขาบอกว่าให้คู่ครองเป็นมหาเศรษฐีผมก็สาธุเลยเห็นว่าสาธุเร็วกว่าน้องสาธุเร็วกว่าน้องอ๋อสาธุเร็วกว่าทุกคนด้วยครับรีบทับเลยครับเพราะอยากเป็นนักมหาเศรษฐีอยากเป็นคู่ครองเป็นคู่ครองเป็นมหาเศรษฐีก็อยากเป็นมหาเศรษฐีที่ดีครับดีแล้วค่ะที่สาธุสาธุค่ะดีโอ้ยที่หลุดมาตอนนั้นทุกคนก็คงรู้แล้วแหละอะไรเงี้ยมันก็นานแล้วเนาะเรื่องนี้อะไรเงี้ย
ก็เป็นพักๆอะไรไปไม่ได้ตั้งใจอะไรหรอกครับมันก็แบบลืมตัวด้วยอะไรเงี้ยปกติเราไม่ได้พูดติดปากอยู่แล้วนานๆนี่ครั้งหนึ่งอย่างนั้นแหละนะเดี๋ยวไม่ได้พูดออกสื่อครับผมปกติไม่ได้บ่อยแต่เวลาปกติเรียกที่รักกันอยู่แล้วก็แล้วก็ส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นแต่ย่าเรียกอะไรเรียกไปสลับไปบางทีก็เรียกง่ายๆอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้เห็นว่าเรื่องรองเท้าไม่จ่ายเงินแก้เคล็ดให้กันด้วยเออเรื่องมาดักซื้อผู้ถามน้องไปแล้วไม่เหรอเออสามน้องไปแล้วนั่นแหละเหมือนกันก็เราก็แบบเวลามีอะไรเจออะไรดีๆก็อยากซื้อให้กันเป็นปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ซื้อให้อะไรเงี้ยแต่เราก็เชื่อคำโบราณเขาว่าด้วยของบางอย่างไม่ของบางอย่างถ้ามันแบบเขาบอกว่าห้ามซื้อให้กันจะมีนู่นนี่อะไรเงี้ยก็จ่ายเงินอะไรเงี้ยคนละ20บาทแสดงว่าเราเชื่อเรื่องแค่อยู่เหมือนกันนะดิก็ฟังไว้ผมว่าก็มีปัญหานะ20บาทเองแค่นี้เหรอมีอะไรกันแล้วพี่มีอะไรกินาลีมีอะไรตั้งเยอะไม่มีครับไม่มีแล้วก็ฝากละครด้วยกันครับลายกินาลีวันนี้บวงสรวงวันแรกนะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนด้วยเชื่อว่าเป็นละครที่ทุกคนต้องคอยติดตามดูแน่นอนเพราะว่ามันสนุกแล้วก็มันมากตั้งใจลดครับเพราะว่าหนึ่งก็คือ เราเป็นนายตำรวจนะฮะแล้วก็มันมีเรื่องราวกับคือภรรยาเสียก่อนที่จะมาเจอเขานะภรรยาเสียไปแล้วก็อมทุกข์อยู่ประมาณแบบหลาย 3-4 ปีแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเป็นคนที่แบบเดี๋ยวไปดูในละครมันจะมีปมของตรงนี้ของเขาไม่ค่อยสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวดูอีกทีแต่ว่าผมว่าเรื่องแทนๆเนี่ยมันใช้พวกเมคอัพทำได้อยู่แล้วนะฮะเขาต้องถอดเสื้อด้วยป่ะครับก็เลยต้องถอดเสื้อด้วยไหมก็เกี่ยวครับเพราะเกือบจะทั้งเรื่องเลยนะฮะต้องถอดเสื้อเวลาไปไล่ล่าผู้ร้ายเวลาแบบคุยงานกับลูกน้องอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะไม่ค่อยใส่เสื้อทุกคนเลยค่ะเป็นเดี่ยวเป็นผู้ชายค่ะทุกวันนี้เป็นผู้ชายไม่ค่ะถ้าได้ดูในรูปก็จะเห็นเพราะว่าแบบมันก็ตรงโจทย์อยู่แล้วค่ะแบบผิวแบบว่าน้ำผึ้งนิดนึงผมตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่ต้องไม่ตัดผมแค่นั้นเองโอเคนะขอบคุณค่ะสวัสดีคุณค่ะพี่พี่เย็นพี่ชายอยู่พี่พี่เช้าเสร็จแล้วต้องไปที่ยืนค่ะต้องมีค่ะต้องมีนะคะพี่ได้เลยค่ะต้องมีนะคะเย็นหน้ามา